วันนี้ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารอำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรโครงการหลวงชนาการิเบศดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกนรนมานรุติดองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีทำบุญปีใหม่ไทยประจำปี2567เนื่องในเทศากาลสงกรานต์โดยมีนายนิรัตพงศิทธิถาวร ขวาราชาการจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมูล,ลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมพิธีสำหรับเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณโดยมีการทําบุญตักบาตรส่งน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลอันเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข ที่ห้องประชุมชั้น2อาคารปฏิบัติการ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรคโครงการหลวงชนากาที่เบศด,ดาริองค์คมนตรีเป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวงประจำปี2566แก่ผู้นำชุมชนจำนวน10ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดน,น่านและจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นมีการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่7ทับ2567และการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนเมษายน2567โดยมีนายจรัญทากันสุตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์และพลเอกบานาทรุติตองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อช่วยเหลือและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนประเทศชาติและชาวโลกอาทิผลงานวิจัยพืชพันธุ์ชนิดใหม่่อเป็นถังเลือในการประกอบอาชีพการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นค้อมือนในการพัฒนาต่อยอดผลิตผลพืชเขตหนาว ทั้งนี้มูลน,น,นิธิโครงการหลวงจะจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพ 6, รรษาหรอบ28กรกฎาคม2067เพื 67, ่อเผยพระแร่องความรู้ของมูลน,น,นิธิโครงการให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาองค์กรต่างๆและประชาชนทั้งในประเทศและนานาชาติต่อไป